สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับจุดประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายน2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรเห็นไพ่ลายนะครับให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่10ไม้แล้วก็ไพ่ Four of Pentacles ไพ่ The World นะครับไพ่ไหนถือเหรียญ2ถ้วยไพ่ The Fool นะครับราชาถือเหรียญอ่ะไม่ใช่ราชาถือถ้วยนะครับ4ถ้วย2ไม้ไพ่ใบสุดท้ายได้คิงถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่เดอะซันทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับสำหรับชาวราศีธนูลัคนาธนูรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับได้ไพ่4เหรียญ4เหรียญเนี่ยเป็นภาวะของคือเด่นไปเรื่องการเงินเพราะมันเป็นไพ่เหรียญใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวคุณเองเนี่ยมันแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มทิศทางของการประหยัดเงินมากขึ้นเก็บหอมรอมริบกับในเรื่องการเงินมากขึ้นหรือตัวคุณเองค่อนข้างมีการยึดติดในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานการลงทุนคุณอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยกล้าที่จะลงทุนมากสักเท่าไหร่กลัวๆกล้าๆประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามันมีไพ่อัศวินถือเหรียญอยู่จริงๆอัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นตัวแก้ของไพ่ใบ4เหรียญเลยนะเพราะว่าอะไรครับอิทธิพลของไพ่4เหรียญเพราะว่าไม่กล้าลงทุนแต่ไพ่อัศวินถือเหรียญเพราะว่ามองการไกลอยากจะมีการลงทุนแต่มันเป็นการลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปแสดงว่าคุณก็คงกลัวๆกล้าๆที่จะลงทุนกับไม่อยากจะลงทุนมันเป็นอะไรที่รู้สึกเหมือนแบบมีความอึดอัดใจนะบอกไม่ถูกคิดไม่ได้ปองไม่ตกเหมือนกันรู้สึกกระอักกระอ่วนใจเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนดีอะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของการตัดสินใจไพ่ใบนี้ไม่ได้เป็นไพ่เสียนะแต่มันเป็นไพ่ของการยึดติดมันเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองค่อนข้างมองอะไรแล้วเหมือนไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะลงทุนไม่กล้าที่จะทำอะไรสักเท่าไหร่มันเลยอาจจะสูญเสียโอกาสสูญเสียความอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่เราจะได้แต่เรากลับรู้สึกว่ามันไม่ได้เพราะว่าเรากลับไปยึดติดจนเกินไปเรากลับรู้สึกไปแบบคิดมากเกินไปมีไพ่ฟอร์บคับเกิดขึ้นด้วยฟอร์บคับเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองค่อนข้างหน่อยเพราะว่าตัวคุณเองรู้สึกเหมือนแบบอย่างที่บอกแหละมีความยึดติดเยอะเกินไปนะครับแบบนั้นแบบนี้ปรับเปลี่ยนไม่ได้แบบนั้นไม่ได้ยืดหยุ่นไม่ได้มันเลยทำให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณไม่ค่อยได้ดั่งใจมันจะได้ดั่งใจได้ไงล่ะครับเพราะว่าในเมื่อคุณไม่กล้าเปลี่ยนแปลงในเมื่อคุณไม่กล้าคิดที่อยากจะแบบไปข้างหน้าบางทีเดินหน้า3ถอยหลัง4ถอยหลัง5แบบเนี้ยมันทำให้แบบทุกอย่างมันดูไม่ขยับอ่ะมันไม่ไปข้างหน้ามัน move on ไม่ได้อ่ะดังนั้นเนี่ยชาวราศีธนูก็อย่าคิดเยอะคิดมากจนเกินไปเพราะความสำเร็จของคุณรออยู่นะมีอิทธิพลของไพ่ The Sun มาแล้ว The Sun เนี่ยแปลว่าความสำเร็จมันแปลว่าความสำเร็จนะมันแปลว่าอะไรก็ช่างที่คุณกำลังคิดอยู่เนี่ยโปรเจกต์ต่างๆหรืออะไรต่างๆที่คุณกำลังคิดเนี่ยถ้าคุณริเริ่มมันคุณเริ่มต้นเนี่ยมันจะไปได้ดีนะมันจะไปได้สวยนะแต่วงเล็บคุณต้องเปิดใจยอมรับในการพัฒนาอย่าไปจมปลัดอย่าไปคิดอย่าไปอะไรหวังมันจนคาดหวังจนเกินไปคาดหวังในสิ่งที่ดีแต่ไม่กล้าลงทุนแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเหมือนแบบอยากถูกหวยแต่ไม่ซื้อหวยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับที่เราจะถูกเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยซื้อแล้วบอกว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะถูกแบบเนี้ยคือมันเหมือนแบบวาดวิมานในอากาศเกินไปดังนั้นเนี่ยนี่ไงวาดวิมานในอากาศผู้หญิงคนเนี้ยมองสามถ้วยเป็นถ้วยธรรมดาธรรมดาแต่ถ้วยที่คิดฝันเนี่ยมันเป็นถ้วยเลอค่าเลยถ้วยที่มันเป็นแบบมูลค่าเหมือนถ้วยทองคำอะไรประมาณนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าชาวราศีธนูต้องพยายามปล่อยวาง
อย่ายึดติดเกินไปดาวพระราชบดีนะครับเป็นดาวประจำตัวเนี่ยโคจรเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยมันเป็นความเป็นเกษตรของดาวพฤหัสบดีนะครับอยู่ในราศีมีนเนี่ยจริงๆคุณปล่อยวางได้ถ้าเป็นเกษตรบดีอยู่กุมรักเนี่ยอันนี้ยากมากเลยที่คุณจะปล่อยวางแต่ถ้าเกิดคุณจะปล่อยได้ในเมื่อพฤหัสบดีต้องไปอยู่ในราศีมีนตรงนั้นแหละแล้วคุณจะปล่อยวางได้ดีเลยนะครับคุณจะเข้าใจในสัจธรรมสามารถต่อยอดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่ดีได้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสของคุณแล้วนะครับในดวงดาวเนี่ยมันบอกแล้วถ้าคุณมั่นใจอย่ายึดติดเกินไปปล่อยวางแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามันมีไพ่เดอะฟูลขึ้นมาเดอะฟูลมันแปลว่าปล่อยวางมันแปลว่าฟรีดอมมันแปลว่าความรู้สึกดีมันแปลว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันรู้สึกมองในแง่บวกมีความจันลงใจมากขึ้นมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกที่แบบไม่ได้กลัวนะครับต่อการที่จะเดินไปข้างหน้าสังเกตดูไพ่เดอะฟูลเนี่ยเป็นรูปผู้ชายคนนี้แต่งตัวดูแบบสดใสล่าเริงมากเลยถือดอกไม้นะครับถือแบกสัมภาระไปจิ๊ดเดียวนะครับแล้วมีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังเนี่ยมันแปลว่าโอกาสเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันแบบมันมีคนซัพพอร์ตข้างหลังได้ด้วยเนี่ยนะครับแล้วตัวตลกไม่ใช่สิผู้ชายคนนี้กำลังจะเดินตกผาแล้วเนี่ยนะหมาก็แบบเห่าก็ไม่เชื่อก็แบบจะตกผาแล้วก็ไม่ได้กลัวนะแต่มันเขาเรียกว่าขัดแย้งกับไพ่ใบนี้คือการกลัวทุกอย่างกอดเอาไว้นะครับถ้าเป็นไพ่ของ Everyday with Tarot นะจะเห็นไพ่แบบรู้เลยเป็นผู้ชายที่นั่งทับสมบัติแล้วให้แมวไปเฝ้าถ้าเกิดใครเคยดูไพ่ของผมนะครับอันนั้นน่ะจะรู้เลยว่านั่นคือสภาวะของสี่เหรียญสี่เหรียญในที่นี้คือความมั่นคงแบบคือทุกอย่างมันดูโอเคแล้วอะแต่เรารู้สึกเหมือนแบบอยากอยู่เซฟโซนไงเราไม่อยากจะแบบเฮ้ยเราโอเคอันนี้ก็โอเคหน้าที่การงานก็ดีเงินก็เหลืออะไรก็โอเคเลยไม่กล้าที่อยากจะทำอะไรฉันอยู่ตัวแล้วฉันเอาแค่นี้แหละไม่แบบไม่มักมากแล้วไม่โลภแล้วประมาณเนี้ยชาวราศีธนูอาจจะเป็นประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่ามันยังมีอนาคตมันยังมีความสำเร็จมันยังมีการเติบโตมันยังมีการพัฒนาที่ดีได้ถ้าคุณยังเปิดโลกออกมานะครับจากไพ่เดอะฟูลแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเดอะฟูลเนี่ยถ้ากล้าเกินไปก็อาจจะแบบทำให้เกิดปัญหาได้แต่ผมคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้กล้าขนาดนั้นก็ได้เพราะไพ่มันขึ้นมา4เหรียญอยู่มันแปลว่าคุณก็คือก็อยากลงทุนแหละแต่ก็กลัวๆกล้าๆในบางคนก็ได้เช่นกันเนาะก็ไม่เป็นไรครับปรึกษาผู้รู้ก็ได้มีไพ่2ถ้วยด้วย2ถ้วยคือการปรึกษาผู้รู้การมีบัดดี้การมีแบบหุ้นส่วนการมีอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่าแบบมีตัวช่วยในการตัดสินใจดังนั้นเนี่ยชาวธนูลัคนาธนูลองปรึกษาบัดดี้ก็ได้ลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ลองปรึกษาหมอดูก็ได้นะครับเพราะบางทีเราไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้ไหมโอกาสมันใช่ไหมแบบเนี้ยเราก็ไปปรึกษาหมอดูก็ได้นะครับเนาะก็อาจจะแบบเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณก็ได้เช่นกันเนาะมันก็อาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีพันธมิตรใหม่ที่ดีด้วยนะครับให้ทวบครับคือไพ่ของการแบบเซ็นสัญญาการลงนามการเป็นพันธมิตรการเป็นหุ้นส่วนที่ดีอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นทำให้เราสามารถมีแนวโน้มทิศทางของโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามากับตัวคุณเองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับใครที่กำลังมองหาในเรื่องของการลงทุนการทำงานหรือการแบบอยากจะมีอะไรเสริมในการทำเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จเข้ามานะครับหรือมีโอกาสที่จะมีการต่อยอดการพัฒนาแต่คุณเองนะครับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้างเพราะตอนนี้มีเทนออฟวานคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะรู้สึกหนักนะกับในเรื่องของการงานต้องแบกภาระเยอะหน่อยแต่มันก็จะสำเร็จและมั่นคงได้เพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนพันธุที่แปลว่าความมั่นคงนะครับเพื่อจะสร้างหลักปักฐานเพื่อจะสร้างความมั่นคงตรงมากกับไพ่10ไม้10ไม้แปลว่าหาเงินทุกวิธีทางอ่ะเพื่ออยากได้ความมั่นคงอ่ะนะครับประมาณนั้นแล้วคุณก็จะสามารถทำได้ด้วยประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะบางคนทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะครับจะดีมากมันมีไพ่ The World เกิดขึ้นด้วย The World เนี่ยแปลว่าไพ่ของการเดินทางไกลไพ่ของการปรับเปลี่ยนแปลงนะครับไพ่ของการที่ไม่ยึดติดจบไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นนะครับอันนี้คือไพ่เดอะเวิลด์เนาะคุณก็จะสามารถลงหลักปักฐานมีอะไรที่ดีได้บางคนอาจจะได้แบบที่ดินอสังหาได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะสร้างหลักปักฐานได้ประสบความสำเร็จนั่นเอง
อิทธิพลของไพ่นะครับ10ไม้แล้วก็2ไม้ยังหมายความว่าใครที่อยากซื้อบ้านซื้อรถแต่รู้สึกว่าเก็บเงินออมเงินเยอะๆเพื่อที่อยากจะสร้างหลักปักฐานเนี่ยคุณทำถูกต้องแล้วเพียงแต่บางทีคุณก็ต้องแบบมีลิมิตในการทำด้วยนะครับเพราะว่าสุดตรงเกินไปมันก็อาจจะแบบทุกข์ใจด้วยแหละค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเพราะมันมีไพ่เดอะซันแล้วแปลว่ายังไงคุณก็สามารถที่จะแบบทุกอย่างได้ปลดล็อกได้ประสบความสำเร็จที่ดีแหละเนาะส่วนการงานก็แบกภาระไปอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ค่อยๆเติบโตพัฒนาที่ดีมั่นคงอยู่ตัวแล้วคุณก็สบายมากขึ้นแล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะครับเหนื่อยนิดนึงแต่คุณจะสบายภายหลังนะอิทธิพลของไพ่นะครับยังขึ้นอีก2ใบก็คือราชาถือถ้วยแล้วก็ราชาถือดาบราชาถือถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานเจ้านายก็ได้คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนที่ดีคอยผลักดันให้กับตัวคุณน่ะไปสู่ฝั่งฝันที่ดีนะครับแก้ไขปัญหาช่วยคุณแนะนำวิธีแนวทางนะครับแล้วก็เข้าขากับคุณดีเนาะแต่อีกบางคนเนี่ยกดดันนิดนึงอาจจะแบบกดดันน้อยหน่อยก็คือแบบอาจจะกดดันทำยอดหรืออาจจะแบบค่อนข้างแบบซีเรียสจริงจังกับคุณเกินไปแต่บางคนนะครับอาจจะแบบค่อนข้างจับผิดเลยก็ได้อยู่ที่ว่าตัวคุณเองเจอรูปแบบไหนเนาะแต่มันก็แบ่งรับแบ่งสู้ได้แหละไพ่ยังบ่งบอกว่าถ้าเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบอกเลยว่าเขาก็เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้เขาก็เปลี่ยนจากแบบเห็นต่างก็อาจจะแบบคล้อยตามเราได้แหละประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยชาวราศีธนูลัคนาธนูนะครับไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเป็นปฐุมเกณฑ์เนาะแปลว่าคุณสามารถมีแนวโน้มของผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนที่ดีด้วยนะครับทีนี้เราไปดูลาภผลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนของชาวราศีธนูลัคนาธนูกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับได้ The Temperance The Magician นะครับโอเคไพ่ Devilไพ่เดวิลไม่ต้องกังวล นะครับถ้าเกิดใครลงทุนในการซื้อลาภลอยเนาะก็แปลว่าคุณมีโอกาสถูกรางวัล นะแต่คุณต้องรู้จักปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในเรื่องของการซื้อเลขกลับด้วยอาจจะมีแนวโน้มของการถูกรางวัลได้เช่นกันนะครับแล้วก็คุณอาจจะกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเกินไปนะช่วงเนี้ยเนี่ยมันตรงข้ามกันนะเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเงินคุณอาจจะไม่ค่อยกล้าแต่เรื่องของโชคลาภคุณอับกล้าซื้อมากเลยประมาณนั้นเพราะเดวิลเนี่ยมันแปลว่าความกล้าส่วนตัวตนได้4เหรียญแปลว่าไม่กล้าตกลงคืออะไรชาวราศีธนูนี่คือแบบงงมากนะครับคือไพ่มันก็ค่อนข้างสวนทางกันนิดนึงเนาะมันแปลว่าเดวิลเนี่ยขึ้นมานะครับอาจจะกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะในเรื่องของการลงทุนในซื้อการลาภลอยก็แบบบางคนทุ่มหมดตัวอันนี้บอกไว้ก่อนว่าพยายามอย่าทุ่มหมดตัวจังหวะของการลงทุนเนี่ยมันต้องมีจังหวะมันต้องมีโอกาสอย่าโลภอย่าเสี่ยงจนเกินไปคุณต้องรู้จักแบบผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างนะครับเช่นการลงทุนเหมือนกันเดวิลเนี่ยแปลว่าคุณอยากลงทุนนะคุณกล้าได้นะคุณกล้าเสี่ยงนะกับการลงทุนเนี่ยบางคนนะครับมีแผนการมีกลยุทธ์ในการรองรับจากไพ่เดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนหมายถึงการรองรับในเรื่องของสภาวะความรู้การต่อยอดการพัฒนาที่ดีมีโอกาสที่ตัวคุณนั้นจะมีผลตอบแทนที่รีเทิร์นกลับมาใครลงทุนในคริปโตเคอเรนซีตอนนี้มันเป็นช่วงขาบวกแล้วนะครับใครที่อยากลงทุนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะแนะนำเนาะกระดาน exchange ต่างๆก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวจะบอกนะครับส่วนใครที่ลงทุนอยู่แล้วมีโอกาสของการเติบโตการพัฒนาที่ดีกองทุนรวมหุ้น forex นะครับหรือเป็นคริปโตเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะครับมีโอกาสที่คุณอาจจะต้องบางทีเนี่ยเล่นสั้นตอนนี้ก็พอโอเคนะได้นะแต่ถ้าเกิดเล่นยาวก็โอเคเหมือนกันดีเหมือนกันเนาะก็แสดงว่าอยู่ที่ตัวคุณเองนั้นปรับทิศทางได้เลยเนาะเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างมีแนวโน้มทิศทางที่สดใสแล้วก็ดีมากสำหรับการลงทุนแต่ว่าหุ้นไทยอันนี้ต้องเบรกลงไปนิดนึงแล้วนะครับเพราะว่ายังมีการเติบโตก็จริงแต่ยังน้อยลงเรื่อยๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ตลาดเซตของไทยเนี่ยเริ่มค่อยๆตกลงมาแล้วก็อาจจะต้องดูจังหวะอีกสักนิดหนึ่งเนาะส่วนในเรื่องของกองทุนรวมอันนี้ยังติดลบอยู่เยอะมากอันนี้ยังต้องอดทนมองการไกลในระยะยาวส่วนคริปโตตอนนี้กำลังขึ้นนะครับใครที่ต้องการแบบทำกำไรเนี่ยแบบเนี้ยก็ลองติดอาวุธแล้วลอง
ปรับ mindset ดูนะครับบริหารความเสี่ยงให้ได้แล้วคุณจะมีโอกาสของการเติบโตแบบ return ก้าวกระโดดเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ